วัสดีครับพบกับผมนะครับกิฟต์มาเยือนครับเฮ้ยพี่นั่นพี่กอล์ฟครับผมกิฟต์นะครับเจ้าของเพจกิฟต์ออฟไลน์นะครับวันนี้ผมมากับแคมเปญ We Make Difference ของ Samsung Galaxy S10 นะครับมากับผู้ร่วมกิจกรรมของผมนะครับครับผมบอนนะครับอยากให้พี่แนะนำเทคนิคในการถ่ายรูปวิวหน่อยเอาแบบจัดเต็มเลยได้เลยครับโอเคนะ Are you ready ผมอยากได้ความเป็นเท็กเจอร์ของตึกลองกดเทเลดูก่อนนะครับว่ามันพอไหมเน้นรายละเอียดของมันเท็กซ์เจอร์อะไรของมันเราเน้นไปเลยผมว่าพยายามเน้นแสงเงานิดนึงเนื่องจากตรงนี้มันพอมีแสงตกใช่ไหมครับมันจะมีส่วนที่โดนแสงกับส่วนที่ไม่โดนแสงใช่ความตรงของมันก็ต้องตรงตรงนี้มือผมสั่นมากกลัวความสูงนะฮะไม่กลัวครับกลัวโทรศัพท์ตกเนี่ยพอเรามองเนี้ยเราเห็นว่ามีกระจกใช่ไหมครับเราสามารถเล่นกับเงาสะท้อนได้เป็นรีเฟกใช่ไหมใช่หรือเป็นน้ำก็ได้ถ้าเป็นน้ำก็ได้เหมือนกันก็เล่นกับเงาสะท้อนได้แล้วมันจะทำให้ดูมันมีอะไรมากขึ้นเราพยายามหาว่าเราสามารถเอาอะไรมาเล่นได้บ้างอย่างกรณีเนี้ยเราอยู่ในบาร์ใช่ไหมครับการเอาแก้วเครื่องดื่มมาวางข้างหน้าเนี่ยเสริมเรื่องราวว่าเราอยู่ที่ไหนมีความเป็นคนคูลๆเหมือนกันนะเนี่ยใช่เดี๋ยวเราจะลองถ่ายกันด้วยโหมดโปรโหมดโปรก็คือโหมดที่กล้องมันทำงานคล้ายๆเหมือนเวลาที่เราใช้กล้อง DSLR เลยครับอ๋องี้แล้วก็ถ่ายภาพกลางคืนที่เป็นแบบรถวิ่งเป็นเส้นๆก็ได้ใช่ไหมใช่ต้องนี่สิ่งที่สำคัญคือขาตั้งกล้องครับแล้วเราก็สามารถปรับอะไรหลายๆอย่างได้เช่น ISO ความสว่างของรูรับแสงนะครับความกว้างรูรับแสงจะเก็บเส้นไฟถนนใช่ไหมครับเราก็ต้องปรับสปีดชัตเตอร์ให้มันนานขึ้นนิดนึงนะแล้วก็รอจังหวะหน่อยอย่างตอนนี้เราเห็นแล้วรถติดไฟแดงอยู่รอรถเคลื่อนแบบโฟลว์ดีก่อนแล้วค่อยกดถ้าอยากได้สีที่มันออกติดเหลืองหน่อยก็ชิปมาทางโทนเหลืองอันนี้คือไม่มืดไปไม่สว่างไปแล้วก็ได้ไฟรถวิ่งพอสมควรมันอยู่ที่การบาลานซ์ของเราด้วยเทคนิคก็คือจังหวะใช่ไหมครับจังหวะครับแล้วแต่เราจะสร้างสรรค์เลยครับว่าเราจะครีเอทยังไง